มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่22ถึงข้อที่25ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สามหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับทุกคนว่าถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเราผู้ใดใกล้รักษาชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไปคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาวันนี้ทำให้เราได้ข้อคิดในการดำรงชีวิตหลายประการถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองจะมีประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไปคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาในวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สามคำตรัสของพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์วันนี้บอกเป็นนัยยะให้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์ได้ทราบนี่เป็นจุดหักเหในการสั่งสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปพระองค์เริ่มตรัสอย่างชัดเจนและเจาะจงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์และเขาจะคาดหวังอะไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องแปลกใจเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นวันนี้พระองค์ทรงอธิบายให้บรรดาศิษย์ว่าขณะนี้พระองค์จะยังไม่ใช่พระผู้ไทยเพราะในเบื้องแรกพระองค์นั้นต้องทนทุกข์ต้องสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพแต่วันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระสิริรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่เพื่ออาณาจักรสวรรค์ชั่วนิรันดรถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเรามองย้อนถึงชีวิตของเราครับการติดตามพระเจ้าของเราโดยการทำตามแบบอย่างและเชื่อฟังปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์การแบกกางเขนนั้นหมายความว่าเราจะต้องแบกไม้กางเขนไปยังสถานที่ที่ตัวเราเองจะถูกประหารการแบกกางเขนในยุคนั้นชาวกาลิลีหลายคนครับคุณผู้ฟังจะถูกพวกโรมันประหารชีวิตด้วยวิธีนี้และเมื่อนำสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์นั้นก็หมายถึงยึดถึงคำสอนของพระคริสต์เจ้าโดยสมบูรณ์แม้ว่านั่นอาจจะหมายถึงความตายแต่วันนี้พระเยซูเจ้าก็ได้ตรัสแก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ถ
้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้พระองค์ทรงให้สัญญาพร้อมกับบอกให้บรรดาศิษย์ได้ทรงทราบคุณผู้ฟังครับในชีวิตของเราเราต้องปฏิเสธความปรารถนาฝ่ายกายเราต้องปฏิเสธความต้องการที่จะทำตามใจตัวของเราตามใจตนเองโดยเฉพาะในการใช้เวลาและเงินทองของเราในวิถีทางของเราเองและเลือกทางเดินชีวิตของเราโดยไม่คำนึงถึงพระคริสต์เจ้าเราต้องปฏิเสธสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังครับการติดตามพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องยากเย็นในตอนนี้แต่จะคุ้มค่ากับความเจ็บปวดและความพยายามในระยะยาวเพราะวันนี้พระองค์ทรงสัญญาเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้มนุษย์จะมีประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไปคุณผู้ฟังครับในโลกใบนี้ผู้คนเต็มใจจ่ายราคาแพงเพื่อสิ่งที่เขาเห็นว่ามีค่ามีอะไรน่าประหลาดใจหรือหากพระเยซูเจ้าวันนี้จะทรงเรียกร้องความอุทิศตนอย่างนั้นจากบรรดาศิษย์ของพระองค์ใครจะติดตามพระองค์ต้องทำตามเงื่อนไขอย่างน้อย3ประการเขาต้องเต็มใจปฏิเสธตนเองเลิกนึกถึงตนเองรับที่จะแบกกางเขนของตนเองทุกวันแบกกางเขนของตนทุกวันและติดตามพระองค์ติดตามพระองค์ไปอะไรที่น้อยกว่านี้เป็นเพียงการพูดแต่ปากอย่างผิวเผินครับอะไรที่น้อยไปกว่า3ประการนี้ในชีวิตคริสเตียนชนของเรารักพระศรัทธาติดตามพระองค์แต่น้อยกว่า3ประการนี้เป็นเพียงการพูดแต่ปากอย่างผิวเผินคุณผู้ฟังครับถ้าชีวิตในปัจจุบันสำคัญที่สุดสำหรับเราเราจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตของเราไว้คุณผู้ฟังจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยต่อสุขภาพหรือความสะดวกสบายหากแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าการติดตามพระเยซูเจ้าสำคัญที่สุดสำหรับเราเราอาจต้องเข้าไปในที่ที่ไม่ปลอดภัยไม่สะดวกอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องเสี่ยงกับความตายแต่เราจะไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าพระเยซูเจ้าจะให้เราเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตนิรันดร์ไม่มีวัตถุอะไรที่จะมาทดแทนกับการสูญเสียชีวิตนิรันดร์บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะต้องไม่ใช้ชีวิตของพวกเขาในโลกนี้เพื่อความเพลิดเพลินส่วนตัวพวกเขาควรที่จะใช้ชีวิตของเขาในการรับใช้พระเจ้าและประชาชนมนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไปขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับเวลาในรายการของเราวันนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดี